สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวเมถุนในช่วงรอบพระจันทร์นี้นะคะก็เริ่มวันนี้วันที่ทำวิดีโอเนี่ยค่ะวันที่30สิงหาคมแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะย้อนความนิดนึงนะอันนี้เป็นเมถุนอยู่ตรงนี้สิงห์ก็เริ่มกันวันที่27สิงหาคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกันซึ่งเป็นเดือนที่4ของคุณนะคะนิวมูนก็คือการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างอะไรใหม่ๆของคุณเนี่ยมันจะไปตกในเรื่องของครอบครัวก็อาจจะเกี่ยวข้องกับได้บ้านใหม่ที่อยู่ใหม่ได้มีความรู้สึกในจิตใจที่มันเปลี่ยนแปลงไปทำอะไรเกี่ยวกับการเกษตรทำงานจากที่บ้านหรือว่าทำธุรกิจครอบครัวที่มันไปช่วยเสริมกับคนในบ้านต่อให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่นะแต่ว่าฉันก็กล้าจะลงมือทำสิ่งนั้นนะถ้าจะเห็นของคุณมันมีตรีโกณเกิดขึ้นใน1567818ใช่ป่ะก็คือสิ่งที่เป็นความชอบความชื่นชมของคุณนะคะมันจะนำไปสู่เรื่องการเงินในเรื่องของพวก passive income other people money การลงทุนเงินคนอื่นมีเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยจริงๆพลูโตมันอยู่ในการเงินของคุณมานานแล้วมันจะเป็นลักษณะของ transformation การเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงเลยก็ว่าได้แล้วก็จะบอกว่าเรื่องเงินเนี่ยค่ะจะเย็นๆนะจะเย็นๆไม่รู้คนหลายคนเป็นบ้างหรือเปล่ามันจะมีภาวะที่รู้สึกถึงทุกอย่างสิ่งมันดูล่าช้าไปหมดแต่จะบอกว่าการล่าช้าเนี่ยมันล่าช้าแล้วมันดีนะมันไม่ใช่ไม่ดีนะทีนี้โอเควันที่5กันยายนดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีกันนะคะซึ่งก็เป็นเดือนที่4ของคุณคือเรื่องการเงินความรักมันจะมาจากในครอบครัวของคุณบางครั้งเนี่ยคุณจะได้ซัพพอร์ตจากในเรื่องของครอบครัวการเงินก็คือได้มาจากครอบครัวความหวานก็ได้มาจากครอบครัวค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะศุกร์อังคารฉากกันอาจจะมีความเหมือนจริงๆมันเป็นมุมฉากเนาะถ้าปกติทำมุมด้วยกันเนี่ยมันเป็นคู่ของเสน่หาแต่ช่วงนี้อาจจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปเซ็กจัดเยอะไปหรือว่าเซ็กน้อยไปหรือว่าไปดึงดูดใครสักคนมีเข้ามาในความสัมพันธ์ได้ก็ต้องระวังนิดนึงนะแล้วก็ศุกร์ในการเนี่ยคุณจะค่อนข้างคัดสรรเลือกหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์เยอะเป็นพิเศษในสิ่งที่คุณให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวนะคะตรงนี้นะแล้วก็ความรักเนี่ยมันจะมาจากการดูแลเอาใจใส่ทำอะไรให้กันและกันมากกว่านะคะกันจะมองแบบนี้ทีนี้ถัดมาวันที่9กันยายนดาวพุธเดินถอยหลังพุธคุณเนี่ยอยู่ในเรือนที่5ก็คือในเรื่องของความรักความชอบความบันเทิงนะคะก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นคนที่เคยจีบวนกลับมาติดต่อกับใหม่ครั้งได้หรือว่าเป็นความชอบที่คุณเคยไปเรียนรู้มาเคยไปสื่อสารมาแล้วมันกลับมาให้คุณได้ทำสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้เช่นกันนะทีนี้จะเห็นได้ว่าพฤหัสมันมาเล็งดาวพุธบางครั้งอ่ะการที่คุณรับปากอะไรค่ะต้องรักษาคำพูดนิดนึงเนาะบางทีอาจจะทำไม่ได้ตามที่คุณให้คำเอาไว้ก็ได้ต้องระวังนะคะโดยเฉพาะสิ่งนี้อาจจะมาจากที่คุณอะไปเจอเพื่อนไปเจอสังคมไปเจอพาร์ทเนอร์เยอะแล้วบางทีพูดอะไรไว้แล้วมันเหมือนกับทำไม่ได้ตามที่ตัวเองให้คำเอาไว้ก็ได้เหมือนกัน10กันยายนฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีมีนนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่10ของคุณจบบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่หลายคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงในเรื่องของการงานการออกสื่อการออกหน้าการเจอคนเยอะๆนะคะคุณจะเปลี่ยนรูปแบบการออกสื่อของคุณไปเลยอะนะคะแล้วก็จริงๆมันดาวเจ้าเรือนคือเนปจูนเนาะก็คือมันกลุ่มกับฟูลมูนครั้งนี้คุณจะรู้สึกจริงๆมันไม่ได้ชัดขนาดนั้นเหมือนคนบอกว่าให้คุณเปลี่ยนบุคลิกอะไรเงี้ยคุณก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะ
มันต้องเปลี่ยนยังไงหรอแต่สุดท้ายมันเป็นเหมือนแครบวอล์กอะค่ะที่แบบว่าเออฉันก็มาทางนี้ก็ได้นะหรือบางคนอาจจะมีความละเมียดละไมในการแต่งตัวมากขึ้นอาจจะดูเป็นศิลปินมากขึ้นหรือการที่คุณออกสื่อคุณอาจจะจบในบางในความใช้คำว่าเหมือนการออกสื่อในรูปแบบหนึ่งอ่ะแล้วเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะคะจริงๆจะบอกว่าเนปจูนมันเป็นอาหารเสริมยาน้ำเครื่องดื่มกันฮีลลิ่งเยียวยาคุณอาจจะจบเรื่องนี้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้ตึ๊ดตึ๊ดเดี๋ยวนะฟูมูลโอเคแล้วก็วันที่22กันยายนดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีตุลนะคะอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลก็ตัวตนของคุณนะคะคุณจะมีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมแบบสันนิษฐานการความชอบมากขึ้นจะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองได้ไปมีงานอดิเรกอะไรที่แบบเป็นความชอบของตัวเองได้ลองผิดลองถูกทำโน่นทำนี่ไปหมดเลยนะคะอันนี้แจงดูชาร์ตแล้วก็นึกถึงตัวเองเพราะว่ายกตัวอย่างเนาะแจงหยุดทำ TikTok หยุดทำไม่ค่อยทำออนไลน์เยอะๆมาสักปีหนึ่งนั้นเหมือนที่ทุกคนได้ตามอยู่แหละแต่ว่าช่วงนี้ก็มีไอเดียที่ต้องกลับไปทำอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นจังหวะนี้มันเหมือนเป็นไปทำอะไรที่เป็นความบันเทิงเหมือนโพสโซเชียลหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าความชอบอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องแบบต้องทำให้มันออกสื่อแล้วก็สิ่งนี้มันปรับมันเกิดขึ้นแล้วมันแปลงเป็นเงินให้กับคุณได้นะคะหรือแม้แต่ความรักความสัมพันธ์ก็แล้วแต่คือมันมีโอกาสได้ไปเจอคนใหม่ๆมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้าหาจริงๆพูโตทำมุมด้วยเนาะกับทำมุมถึงอ่ะจะบอกว่ามันเป็นภาวะเหมือนกับนำไปสู่เรื่องเซ็กซ์เนี่ยได้เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่เปิดเผยสักเท่าไหร่นะต้องพูดอย่างนี้นะ23กันยายนก็คือพุทธถอยหลังเข้าสู่กันการสื่อสารกับคนในครอบครัวบางทีอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้หรือว่าเอกสารเกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวข้องกับครอบครัวค่ะบ้านอยู่อาศัยที่ดินครอบครัวเนี่ยโปรดระมัดระวังเป็นพิเศษนิดนึงบางครั้งอาจจะมีภาวะการเข้าใจผิดกันได้หรือว่าส่งเอกสารแล้วแอบมันไม่ได้ไม่ไปสักทีนึงทำไมส่งไม่ไปสักทีแบบนี้ก็ได้25กันยายนนิมูลเกิดขึ้นในตุลก็คือเดือนที่5ของคุณนี่แหละจะเห็นได้ว่านิวมูนนะดาวเจ้าเรือนคือดาวศุกร์คือมีการเริ่มต้นที่ร่วมกับคนในครอบครัวค่ะอาจจะเป็นโปรเจกต์อาจจะเป็นความงามอาจจะเป็นการหาเงินก็แล้วแต่สิ่งนี้คุณไปเป็นเบื้องหลังให้เขาได้เหมือนแจงเนี่ยแจงก็ทำเบื้องหลังให้แฟนเนาะก็คือเอาไปทำ TikTok ให้แฟนเริ่มต้นเนี่ยฟูมูนนิวมูนรอบนี้ก็คือต้องไปดูแลให้เขาจบนี่แหละคุณลองดูว่าแบบของตัวคุณเองอ่ะต้องไปทำโปรเจกต์อะไรยังไงให้คนอื่นในคนในครอบครัวบ้างหรือเปล่าอาจต้องไปดูแลธุรกิจให้กับครอบครัวคุณอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จริงๆทำได้ดีนะเพราะว่าจะเห็นแม้พลูโตทำมุมสวยงามมากไม่มีฉากเลยการเปลี่ยนแปลงมันทำเปลี่ยนแปลงแล้วมันมีการเริ่มต้นเกิดขึ้นรอบนี้มันสื่อออกมาในทิศทางที่ดีมากๆแล้วบางทีคุณอาจจะต้องทำออนไลน์หรือว่าทำงานที่อยู่เบื้องหลังแต่มันทำได้นะคะก็อาจจะต้องระวังการให้คำสัญญาหรือบางทีสิ่งที่ทำมันอาจจะไม่ได้ตามที่เขาคาดหวังแต่ถามว่าสำเร็จไหมจริงๆว่ามันก็สำเร็จอยู่เหมือนกันนะคะรวมไปถึงใครที่แบบโสดๆลองปรับพลังงานตัวเองนิดนึงเพราะว่ามีโอกาสได้เจอใครเข้ามาแบบเดือนที่5เนาะมันก็มีคนมาแอลแบบนี้มันมีอยู่แล้วนะคะ29กันยายนนะคะศุกร์เข้าสู่ราศีตุลก็แล้วใหญ่เลยคือแบบฮอตมากนะคะมีคนเข้าหามีคนชื่นชอบได้ไปทำอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจความชอบนะคะจะครึ่งปีหลังแล้วมันเร็วมากๆแล้วนะปีนี้เนาะถัดมา2ตุลาคมดาวพุธเดินเข้าสู่ราศีเดินนำหน้าอันนี้เป็นของเมถุนนี่ถ้าพูดนอกเรื่องเนี่ยจะโดนว่าหรือเปล่าไม่พูดก็ได้ค่ะคือ2ตุลาคมเนี่ยพุธเดินนำหน้าแล้วใช่ไหมทีเนี้ยก
การสื่อสารอะไรก็แล้วแต่คุณจะดีมากขึ้นเพราะพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนของเรือนที่4เรือนที่1ครอบครัวตัวเองของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันเดินถอยหลังมันทำให้ผิดพลาดสักทีนึงอ่ะคุณจะรู้สึกกระทบไปหมดนะคะติดขัดไปหมดไม่ได้ดังใจไปหมดเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะไม่ได้บอกว่าแกไม่ต้องทำมาเลยไม่ใช่นะคือเหมือนสมมุติอ่ะคุณจะตีวอลเลย์บอลนะคะคุณจะตีให้มันผ่านเนี่ยคุณจะตีครั้งที่1ที่2ที่3ไม่ผ่านแต่พอคุณตีสัก10ครั้งอ่ะคุณมีการฝึกวิทยาส่วนตัวแล้วมันสามารถส่งพลังจากปลายมือคุณไปถึงลูกให้มันผ่านเน็ตได้ฉันได้ฉันนั้นสิ่งอันนี้ก็เหมือนกันเวลามันดาวถอยหลังอ่ะมันเหมือนเป็นการฝึกคุณเองอ่ะคุณอาจจะแบบโอ้ฉันต้องทำไม่ได้นั่นนี่ไม่ได้นั่นไม่ได้แต่สุดท้ายอ่ะทุกครั้งที่คุณทำไม่ได้อ่ะค่ะให้คุณเรียนรู้เก็บสะสมประสบการณ์ให้มันสุดท้ายมันแบบ breakthrough อ่ะค่ะออกไปสุดท้ายมันกลายเป็นครั้งที่สำเร็จอ่ะแต่คุณต้องทำให้มันมากพอก็เท่านั้นเองเนาะโอเคถัดมา8ตุลาคมพลูโตเดินนำหน้าแล้วนะก็ต้องบอกว่าหลายๆอย่างน่าจะดีขึ้นมากโดยเฉพาะในเรื่องการเงินของคุณนะคะก็ต้องบอกว่า4 5มันวันที่9ตุลาคมเนี่ยฟูลมูนในราศีเมษด้วยแล้วมันเป็นเรือนที่11ของคุณจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความฝันความหวังเป้าหมายของคุณถ้าคุณมีความชัดเจนเขาเรียกว่า burning desire เนาะดูเช้าดูเย็นฝันแล้วต้องทำให้มันไปให้ถึงให้ได้อะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะได้ไม่ได้เราคิดแบบลอจิกมันอาจจะไม่ได้ใช่ป่ะแต่เราคิดสิ่งนั้นแล้วพยายามหาวิธีการไปอ่ะมันต้องไปให้ได้แน่นอนอยากให้เห็นว่าตรีโกณงามๆสองมุมทำมุมถึงกันเพราะงั้นโอกาสทุกอย่างอะค่ะมีโอกาสเป็นไปได้อยู่แล้วใจเย็นๆนิดนึงเนาะโดยเฉพาะสิ่งที่มาจากความฝันมาจากเพื่อนร่วมงานมาจากคอนเนคชั่นของคุณมันเหมือนเป็นการล้างบางเลยก็ได้หรือว่าการเริ่มต้นใหม่อาจต้องมีการเยียวยาช่วยเหลือเป็นพิเศษหลายปีมานี้คุณคงต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอนเนคชั่นนี่แหละหรือว่าเป้าหมายชีวิตคุณนะคะมันต้องไปแก้ไขเยียวยาช่วยเหลือเรื่องพวกนี้ก่อนถึงจะสำเร็จได้นะคะถัดมา10ตุลาคมพุธเข้าสู่ราศีตุลก็สื่อสารกับคนที่มาแอบชอบกิ๊กกักกันมากขึ้นเป็นไปได้หรือการที่คุณได้ไปทำสิ่งที่คุณชอบในแง่ของการสื่อสารการเขียนการพูดอะไรเงี้ยค่ะที่มากพิเศษซึ่งทำแล้วมันได้ดีนะออกมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนแล้วก็สิ่งนี้มันทำแล้วมันประสบความสำเร็จได้นะคะ23ตุลาคมดาวเสาร์เดินนำหน้าก็เป็นจังหวะเวลาที่ในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของการต่างประเทศในเรื่องของการเรียนต่อระดับสูงที่ผ่านมาใครติดขัดเยอะแยะมากมายจังหวะนี้คุณไปค่ะนำหน้าไปต่อได้เลยนะคะแล้วก็ถัดมา23ตุลาคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกนะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องราวของคุณมันจะไปตกในเรือนที่6ก็คือเรื่องงานประจำคุณจะสุดโต่งอะค่ะทำกับไม่ทับไม่มีตรงกลาง observe คนสืบคนราชการไปหมดแล้วพยายามทำสิ่งนั้นให้มันสำเร็จที่สุดนะคะคิดแบบเหมือนเล็กๆไม่ใหญ่ๆฉันทำประมาณนั้นนะถัดมานะคะ25ตุลาคมนะคะเป็น New Moon Solar Eclipse จริงๆมันเป็นพาร์ทเทียลคือเกิดขึ้นบางส่วนที่2องศา Scorpio นะคะก็คือ New Moon เริ่มต้นใหม่แล้วมันมีตรงมุมที่มันทำมุมถึงโนดเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าสิ่งที่มันจะเริ่มต้นน่ะจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่คุณนะคะต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้ก่อนเปลี่ยนแปลงทัศนคติเปลี่ยนแปลงความเชื่อเปลี่ยนแปลงความรู้แล้วมันจะทำให้คุณอะต้องก้าวเข้าไปสู่ความเข้าใจแบบลึกซึ้งจริงๆไม่ใช่แค่เปลือกนอกฟังดูกว้างใช่ไหมพูดยังไงเห็นภาพดีสมมุตินึกไม่ออกตอนนี้ไม่เป็นไรคื อต้องบอกว่า New Moon ทำมุมกุมสุขเปลี่ยนเริ่มต้นหาเงินเริ่มต้นเกี่ยวข้องกับความรักเริ่มต้น
ความชอบที่มันสานต่อทำให้เกิดเงินเริ่มต้นการสื่อสารการพูดการคุยการติดต่อประชาสัมพันธ์ใหม่ๆเริ่มต้นความรู้สึกในใจเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรให้กับคนในครอบครัวได้แล้วมันสามารถเปลี่ยนแปลงกล้าลุยสร้างระบบระเบียบแบบแผนให้กับชีวิตแต่สิ่งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยนะเริ่มต้นใหม่แบบเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงเลยก็ว่าได้นะถ้าจะทำต่อจากนี้นะคะปฏิหารเกิดขึ้นได้แน่นอนค่ะพฤหัสกุมกับเนปจูนด้วยลองดูสิ่งที่เคยทำสิ่งที่อยากทำอาจจะเป็นอาชีพเดิมๆเช่นสมมติว่าแจงเคยเป็นผู้ทัญญาต่อจากนี้แจงก็ต้องให้ข้อมูลในคล้ายๆกับผู้ทัญญาก็ได้นะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับสายวิทยาศาสตร์นี่แหละที่ต้องออกไปพูดนะคะโอเคทีนี้ถ้าสรุปนะคะในแต่ละเรื่องนะคะเดี๋ยวแจงขอเปิดไพ่ประกอบแต่แจงไม่ได้ทำหยิบเป็นไพ่ให้ดูนะคะไม่เป็นไรนะก็เรื่องงานนะคะโอ้ได้ไพ่10เหรียญ นะคะคนในครอบครัวน่าจะช่วยเหลือหรือต้องไปพัวพันกับคนในครอบครัวเมื่อกี้บอกไปแล้วเยอะแยะมากมายอาจต้องใช้สติสัมปชัญญะหรือว่าความนิ่งการคิดให้เยอะหน่อยนะคะมันมีความท้อถอยอยู่บ้างนะคะแต่ถามว่าถ้าทำแล้วจะสำเร็จได้ไหมล่ะแน่นอนต้องทำเป็นคู่ๆมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องทำได้ค่ะเรื่องการเงินนะคะมีโอกาสได้มาเราอาจจะมีความอีโมชันอลอ่ะไม่แน่ใจมันทำได้ไหมหรือทำไม่ได้หรือเอายังไงดีกับชีวิตนะคะทีนี้แต่สิ่งที่ทำอะค่ะอยากให้นึกถึงว่ามันสามารถใช้สติปัญญาใช้ความสามารถของตัวเองเข้ามาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ความสำเร็จมีไพ่วิกตอรี่เกิดขึ้นนะคะเงินใครคาดหวังไว้จังว่าได้แน่ๆใจเย็นๆนะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะคะอาจต้องดูแลนิดนึงอาจต้องมีการขยับเคลื่อนย้ายเดินทางนิดนึงนะคะแบบแอคทีฟนิดนึงก็ว่าได้นะคะตรงนี้นะแล้วก็มันเป็นภาวะที่คุณอาจต้องหันมาดูแลตัวเองอีกนิดนึงเหมือนกันเนาะเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดูแลตัวเองเหมือนกันนะจริงๆมันมีมูลเดือนที่5ที่6อยู่นะคะโอเคในเรื่องของการเรียนนะคะยากหน่อยแต่ทำได้ผ่านแน่ๆใจเย็นๆนะคะตรงนี้มีอยู่นะแล้วก็ความรักนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยความรักไพ่เดทจบแล้วเริ่มต้นใหม่อาจจะมาจากในส่วนของคนที่เป็นพิจิกก็ได้นะคะตรงนี้นะแล้วก็ใครอยากมีลูกตั้งครรภ์มีโอกาสเช่นกันนะคะแล้วก็บางทีคุณอาจจะคิดเยอะคนนั้นจะใช่ไหมคนนี้จะใช่ไหมอาจได้เจอคนต่างชาติอาจจะได้เจอคนในเครื่องแบบผู้ใหญ่กว่าหัวหน้างานแต่ว่าจริงๆมันแบบคือลองดูนะเรามาพิมพ์บอกก็ได้นะแต่แจงก็ไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์อีกรู้สึกผิดนิดนึงคือนิวมูนฟูลมูนเกิดขึ้นในเดือนที่5ความรักแล้วมันต่อกับเดือนที่7เนี่ยเดี๋ยวลองดูในรอบ3เดือนเนี่ย 2-3 เดือนเนี่ยคุณดูซิว่าแบบเฮ้ยมีใครมาบ้างหรือเปล่าเคาะประตูหน้าบ้านให้แบบไม่เหงาหงอยเศร้าช้อยใจบ้างหรือเปล่าในช่วงเวลานี้นะก็ลองดูนะคะไปแล้วนะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ